ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบันความสำเร็จในอนาคตเริ่มต้นจากการมีรากฐานการศึกษาที่ดีมีคุณภาพโดยคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรเป็นคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาซึ่งพัฒนามาจากโรงเรียนอาชีพกสิกรรมยะลาโรงเรียนฝึกหัดขู่ยะลาวิทยาลัยขู่ยะลาสถาบันราชภัฏยะลาและกลายมาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจนถึงปัจจุบันนี้เริ่มต้นในปีพุทธศักราช2506หมวดวิชาวิทยาศาสตร์เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรการศึกษาขั้นสูงวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปฟิสิกส์เคมีชีววิทยาและวิธีการสอนวิทยาศาสตร์ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาหลังจากนั้นก็มีการเปิดสอนหลักสูตรต่างๆอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า40ปีจนกระทั่งปีพุทธศักราช2547เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยใช้ชื่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อมาปีพุทธศักราช2548ได้เปลี่ยนมาใช้ชื่อคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรดังปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรมีหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตระดับปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตและระดับปริญญาเอกปัชญาดุษฎีบัณฑิตรวมทั้งสิ้น13หลักสูตรโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.อับดุลนาซีหะยีสามะดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตและครุศาสตร์บัณฑิตจำนวน13หลักสูตรดังนี้สาขาวิชาฟิสิกส์ปรัชญาผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ในหลักการและทฤษฎีทางฟิสิกส์พื้นฐานมีความรู้ในศาสตร์ทางด้านฟิสิกส์เฉพาะด้านแหล่งงานที่รองรับเมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพอิสระของตนเองได้อย่างยั่งยืนเช่นนักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์นักดาราศาสตร์เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการแนวทางการศึกษาต่อสามารถศึกษาต่อทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทางด้านฟิสิกส์ฟิสิกส์พลังงานพลังงานทดแทนและสาขาที่เกี่ยวข้องกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะของนักศึกษา 1. จัดการเรียนการสอนที่เน้นปฏิบัติจริง 2. ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสบการณ์ 3. อบรมเพิ่มทักษะอาชีพโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนด้านฟิสิกส์กับยอกยากาตาสเตทยูนิเวอร์ซิตี้ณประเทศอินโดนีเซียวิจัยเด่นงานวิจัยเรื่องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดจิ๋วสาขาวิชาเคมีแหล่งงานที่รองรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีห้องปฏิบัติการทางเคมีบริษัทเอกชนที่จำหน่ายวัสดุสารเคมีและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับความรู้ทางด้านเคมีสถาบันการศึกษาที่มีการสอนทางเคมีแนวทางการศึกษาต่อสาขาเคมีของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยต่างๆสาขาเภสัชศาสตร์ของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยต่างๆศึกษาต่อทางเคมีในมหาวิทยาลัยต่างประเทศกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะของนักศึกษา 1. นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานที่มีชื่อเสียงระดับประเทศโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนด้านเคมีกับยอกยากาตาสเตทยูนิเวอร์ซิตี้ณประเทศอินโดนีเซียวิจัยเด่นการแก้ปัญหาท้องถิ่นสาขาวิชาชีววิทยาแหล่งงานที่รองรับ 1. นักวิทยาศาสตร์สาขาชีววิทยาประจำห้องปฏิบัติการในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 2. เจ้าหน้าที่วิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3. ผู้ช่วยนักวิจัยวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 4. นักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 5. พนักงานส่งเสริมการขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์วัสดุอุปกรณ์และสารเคมี 6.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ 7. ประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ชีวภาพสามารถศึกษาต่อทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศด้านชีววิทยากิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะของนักศึกษา 1. จัดการเรียนการสอนที่ศึกษาด้วยตนเองโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนด้านชีววิทยากับยอร์กยากาตาสเตทยูนิเวอร์ซิตี้ณประเทศอินโดนีเซียสาขาวิชาจุลชีววิทยาแหล่งงานที่รองรับ 1. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา 2. บริษัทเอกชนที่จำหน่ายวัสดุสารเคมีและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 3.
ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับความรู้ทางด้านจุลชีววิทยาแนวทางการศึกษาต่อ 1. สาขาจุลชีววิทยาของคณะวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ 2. ศึกษาต่อทางจุลชีววิทยาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะของนักศึกษา 1. อบรมคอมพิวเตอร์ใช้ในงานด้านจุลชีววิทยา 2. อบรมปฏิบัติการเกี่ยวกับรายวิชาอิมมูนวิทยาและจุลชีววิทยาทางการแพทย์โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนด้านจุลชีววิทยากับยอร์กยาการ์ตาสเตทยูนิเวอร์ซิตี้ณประเทศอินโดนีเซียสาขาวิชาคณิตศาสตร์แหล่งงานที่รองรับหรืออาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาแนวทางการศึกษาต่อสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติหรือในหลักสูตรอื่นๆในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษากิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะของนักศึกษา 1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติเทคนิคการจัดค่ายคณิตศาสตร์ 2. กิจกรรมจัดค่ายคณิตศาสตร์ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษา 3. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปแหล่งงานที่รองรับเมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถทำงานได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนดังนี้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนครูผู้สอนสังกัดประถมศึกษาและมัธยมศึกษาผู้ช่วยนักวิจัยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์นักวิชาการศึกษานักวิทยาศาสตร์เจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นต้นแนวทางการศึกษาต่อสามารถศึกษาต่อทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทางด้านสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนสาขาวิชาหลักสูตรการบริหารการศึกษาและสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะของนักศึกษา 1. มีการเรียนการสอนที่เน้นปฏิบัติจริง 2. ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสบการณ์ 3. อบรมเพิ่มทักษะอาชีพวิจัยเด่น 1. การผลิตฐานเชื้อเพลิงจากเศษไม้สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมแหล่งงานที่รองรับ 1.นักวิชาการสิ่งแวดล้อมหรือนักวิทยาศาสตร์ในหน่วยงานของราชการ 2. นักวิชาการสิ่งแวดล้อมหรือผู้ควบคุมระบบในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแนวทางการศึกษาต่อสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโททางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมการจัดการสิ่งแวดล้อมอนามัยสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นต้นกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะของนักศึกษาโครงการพัฒนาทักษะด้านวิเคราะห์คุณภาพน้ำวิจัยเด่นการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่มเพื่อการบริโภคประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์แหล่งงานที่รองรับหน่วยงานพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งภาครัฐและเอกชนหน่วยงานสารสนเทศทั้งภาครัฐและเอกชนหน่วยงานดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อาชีพเมื่อจบการศึกษา 1. นักวิชาการวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 3. โปรแกรมเมอร์แนวทางการศึกษาต่อวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะของนักศึกษา 1. อบรมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนมือถือ 2. ศึกษาดูงานด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ณ TOT สาขาภาคใต้วิจัยเด่นพัฒนาแอปพลิเคชันแปลภาษามลายูฟาตอนีไทยบนมือถือระบบปฏิบัติการ Android สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศแหล่งงานที่รองรับ 1. นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ 4. เจ้าหน้าที่บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6หรือเทียบเท่าในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และมีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากำหนดกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะของนักศึกษา 1. กิจกรรมอบรมการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP 2. กิจกรรมอบรมการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ 3. กิจกรรมอบรมประกอบการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แหล่งงานที่รองรับ 1. ครู 2. บุคลากรทางการศึกษา 3. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์ 4. การประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์แนวทางการศึกษาต่อสามารถศึกษาต่อทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทางด้านคอมพิวเตอร์ศึกษาหรือเทคโนโลยีกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะของนักศึกษา 1. กิจกรรมอบรมการเขียนแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนด้วยโปรแกรม Inventor 2. กิจกรรมการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารแหล่งงานที่รองรับสามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการอาหารได้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตวางแผนการผลิตจัดซื้อและพัฒนาในโรงงานอุตสาหกรรมการอาหารเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพของสาขาเทคโนโลยีการอาหารในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารนักวิชาการและอื่นๆเป็นต้นแนวทางการศึกษาต่อสามารถศึกษาต่อในหลากหลายวิชาเช่นสาขาเทคโนโลยีการอาหารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิศวกรรมอาหารวิจัยเด่น 1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำปรุงรสสำหรับหมี่เบตงกึ่งสำเร็จรูป 2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกี๊ยวปลาลอกือโป๊ะสาขาวิชาเกษตรศาสตร์แหล่งงานที่รองรับเมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพอิสระของตนเองได้อย่างยั่งยืนเช่นการเลี้ยงไก่เนื้อไก่ไข่นกกระทาเพาะเห็ดและแปรรูปการทำเกษตรแบบผสมผสานการปลูกผักไฮโดรโปนิกการปลูกไม้ผลเป็นต้นนอกจากนี้สามารถทำงานได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนแนวทางการศึกษาต่อสามารถศึกษาต่อทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทางด้านเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้องกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะของนักศึกษา 1. จัดการเรียนการสอนที่เน้นปฏิบัติจริง 2. ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสบการณ์ 3. อบรมเพื่อเพิ่มทักษะอาชีพวิจัยเด่นพัฒนาปุ๋ยมูลไส้เดือนดินเพื่อลดต้นทุนสาขาวิชาสัตวศาสตร์แนวทางการประกอบอาชีพสามารถเลือกทำงานได้ทั้งหน่วยงานราชการบริษัทเอกชนหรือประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวหน่วยงานราชการเช่นรับราชการในกรมปศุสัตว์เป็นนักวิชาการสัตวบาลนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์เกษตรหรือเป็นบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีการสอนด้านสัตวบาลหรือสัตวศาสตร์บริษัทเอกชนมีหลายบริษัทที่ทำธุรกิจด้านปศุสัตว์เช่นทำงานสายการผลิตมีทั้งในฟาร์มเลี้ยงสัตว์และในโรงอาหารสัตว์หรือสายงานการขายเช่นเป็นพนักงานขายอาหารสัตว์หรือยาสัตว์ก็ได้ประกอบอาชีพอิสระทำธุรกิจส่วนตัวในด้านปศุสัตว์เช่นเป็นเจ้าของฟาร์มเลี้ยงสัตว์เป็นต้นนอกจากนี้ยังสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีในทุกสาขาวิชาทางด้านสัตวศาสตร์หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเช่นผลิตสัตว์สรีรวิทยาทางสัตว์และปรับปรุงพันธุ์สัตว์เป็นต้นปัจฉญาปณิธานเป้าหมายและวัตถุประสงค์โดยมีพันธกิจหลัก5ประการคือ 1. ผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของท้องถิ่นและร่วมกับคณะครุศาสตร์ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษา 2. สร้างองค์ความรู้จากการวิจัยและผลิตงานสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 3. ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4. สร้างแหล่งศึกษาค้นคว้าและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5. ส่งเสริมทนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติอีกทางเพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาของคณะคือบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับศาสตร์สากลมุ่งพัฒนาคนและสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปสู่วิสัยทัศน์ที่ว่าภายในปีพุทธศักราช2559คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
ให้ก้าวพร้อมกันอย่างมั่นคง